นะครับเป็นสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านที่ผมสามารถนั่งแทรมฟรีมาสัก2สต็อปได้แล้วก็มาหลบที่นี่บรรยากาศที่นี่ดีมากแต่ว่าวันนี้นะฮะประมาณเกือบเที่ยงนะฮะรู้สึกว่าท้องฟ้ามันครึ้มมากเลยอีกไม่นานฝนก็จะเริ่มตกแล้วนะครับเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะฮะจะไปดูว่าที่นี่มีบรรยากาศยังไงบ้าง นะครับบนนะฮะจะมีฮีเตอร์ด้วยนะฮะซึ่งอากาศอุ่นๆด้านนอกจะหนาวๆเข้ามาข้างในรู้สึกว่าจะอบอุ่นที่นี่ก็จะมีดอกไม้นานาพันธุ์เลยไม่รู้ว่าเป็นดอกไม้เมืองร้อนหรือเปล่าฮะรู้สึกว่ามันบางต้นคล้ายๆกับที่เราเห็นในเมืองไทยแต่ว่าสวยมากผมว่าเหมาะจะพาคุณแม่มาดูดอกไม้เพราะว่าคุณแม่ผมชอบดอกไม้มากเลยนะฮะเจมส์คุกก็คือคนที่ค้นพบออสเตรเลียเนี่ยสร้างที่นี่ซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีเห็นป้าๆไหมฮะสาวๆแถวนี้นะฮะก็จะแต่งชุดสไตล์แบบว่าวินเทจหน่อยนะฮะเราสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้แล้วก็เยี่ยมชมข้างในได้นะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งของฟิสซ์รอยการ์เดนเลยนะครับมาเยี่ยมบ้านท่านคุกนะฮะนิดทิมคุกอากาศหนาวมากนะตอนนี้แดดมาแล้วรู้สึกอบอุ่นได้รู้สึกเหมือนบ้านสมเบิร์ฟนะฮะหรือว่าเป็นแบบน่ารักมากเลยอ่ะถ้ามีอุปกรณ์โดเรมอนได้คงจะแปลงกลายเป็นคนตัวเล็กๆแล้วก็เข้าไปอยู่ที่บ้านได้นะฮะโมเดลชูดาหลังฝึกเล่นเพนนีบอร์ดนะครับคุณเรนครับหนุ่มชาวเชียงรายครับ
หันเล่นแล้วบรรยากาศดีไหมเยี่ยมเลยบรรยากาศสุดยอดคิดถึงลูกเมียไหมครับก็คิดถึงนะผมแต่ก็ร้อนครับอยู่บ้านเหงาใช่ไหมฮะก็เลยออกมาเดินเล่นเครื่องมาจากบ้านใช่ผมเอาขึ้นเครื่องมาเลยใส่กระเป๋าลากมาเลยผมรู้สึกว่าบรรยากาศเนี่ยฝนจะเริ่มตกตั้งเข้ามาแล้วแต่สักพักหนึ่งนะฮะก็มีแสงแดดมาทำให้เราอบอุ่นแล้วก็เดินเล่นได้อย่างมีความสุขเลยในสวนสาธารณะช่วงวิกเอนนี้นะครับ